สวัสดีครับพบกับไฮบ b i ด t r a d e r อร์โดยอาจารย์เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้มาตอบคำถามกันพอดีมีคนถามมานะครับน่าจะเป็นมือใหม่ที่เข้ามาดูช่องของผมนะเนาะบอกว่าอาจารย์นับขึ้นเซตให้หน่อยแล้วก็ตัวทีเฟกนะครับ s ห้อ่าตัวเซ็ตห้ว่าอยู่ขึ้นไหนแล้วก่อนอื่นต้องบอกไว้เลยว่าจากประสบการณ์ที่เรียนอีเดียเวฟมานะครับเราจะนับคลื่นถูกก็ต่อเมื่อมันจบลงแล้ว หมายความว่าเวลามันผ่านไปแล้วครับผมอยากจะให้กลับมาคิดภาพตามก็คือเรานับคืนได้แล้วสุดท้ายเราได้เงินหรือเปล่าเราได้กําไรจากการนับคืนหรือเปล่าดังนั้นบางคนขอแค่ให้มีความสุขกับการนับคืนได้แต่ไม่ได้เงินก็พอแล้วอันนั้นมันเป็นจุดประสงค์หลักของการลงทุนของเราหรือเปล่านะครับ อยากให้มองมุมนี้ละกันถ้าเข้าใจตรงนี้แล้ววันนี้ผมจะมานับคลื่นให้ดูนะครับว่าเซตอยู่ที่เท่าไหร่คลื่นไหนอะไรยังไงแล้วก็จะบอกด้วยว่าเวลาเราเอาไปใช้จริงอะใช้จริงอย่างไรนะครับอันนี้จากประสบการณ์ล้วนๆเลยโอเคเริ่มจากเรามานับคลื่นของเซตกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัว t f e c t S50 กันนะครับตรงนี้นะครับคือกราฟของเซตที่ผ่านมานะครับกราฟวีก,กราฟว เวลาเรานับอ่ะเราจะเริ่มนับตั้งแต่นี่ครับจุดต่าสุดก่อนเนะาะเป็นรอบนับเป็นรอบไปไม่ต้องแบบเอาภาพรวมหมดแต่ว่านับเป็นรอบไปนะครับโอเคอให้ดูรอบนี้ก่อนรอบนี้ก่อนถ้าดูรอบนี้ก็1 2 3 4 5ี่หตามนี้ครบย่อ ABC ลงมาเอามารอบใหม่รอบนี้ผมมองว่าอันนี้ผมมองรวบแล้วกันนะครับปกติเราจะมอง1 2 3 4 5หก็ได้แต่ว่าผมมองอย่างนี้สุวว่าเรามองอย่างนี้นะครับ 12ึ่งสออ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้อ่าจบไปแล้วทีนี้มาดูองค์ประกอบกันนะครับขึ้น3ต้องเป็นขึ้นที่อะไรครับไม่สั้นที่สุดอ่าแล้วก็ขึ้นที่ยาวที่สุดมักจะเป็นขึ้นที่มีขนาดอะไรครับหนึ่งเซ์ของขึ้นที่สั้นที่สุดอ่าผมสมมติว่าผมมอง1นึ่งสองอย่างนี้หนึ่งสองอ่าตรงนี้นะ1นึตรงนี้นะครับ ปุ๊บเห็นไหมครับถ้าขึ้น3มันไป1นึถือว่าเป็นขึ้น3ได้มีขึ้นยาวแล้วนะฮะและ้วก็ขึ้น3ไม่สั้นที่สุดพอลงมาก็เป็น45ถูกไหมอ่าโอเค453จบได้แฟดถูกไหม A B C ปุ๊บไป5ปุ๊บอ่าอันนี้จบไปแล้วรอบหนึ่งพอจบ5ขึ้นตามด้วยอะไร A B C ประเด็นคือประเด็นคือตรงนี้ครับส่วนตัวแล้วนะครับไม่ พยายามจะนับว่าฟันธงว่าเป็นขื่นใดขึ้นหนึ่งเลยนะครับโอเคพอมาถึงจบ5มันจะต้องตามด้วยอะไร abc ใช่ไหมประเด็นของเราอยู่ตรงนี้ประเด็นเราก็คือ abc นี่จบเรียงอ่าคิดไว้2องก่อน,นกอน,นี้แรก abc จบแล้วนะครับปุ๊บ abc c เยาวหน่อยถูกไหมอ่าโอเคแล้วถ้า abc จบจะเป็นอะไรครับต่อด้วยขึ้นหนึ่ถูกไหมปุ๊บ1 2แล้วก็ไป3รอบต่อไป ยาวเลยทีนี้อ่าโอเคทีนี้นะครับแต่กรณีที่2กรณีที่2นะครับ A B C ยังไม่จบอ่าคอลเลิคชันไม่จบมันจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บ A B แล้วก็ลง C B เป็นอะไรก็ดูอะไรปุ๊บ B เป็น flat เพราะเกิน6ก8เนาะอ่าดังนั้น C ไม่ยังเป็นต้องรวด A ก็ได้เราก็จะมองภาพรวมประมาณนี้นะครับถ้านับขึ้นจอยเอาอันนี้เป็นขึ้น1ได้ไหม เป็นขึ้น1นได้ไหมไหมายความว่า12345เป็นอิมเพลวได้ไหมจบ4แล้วลง2อะไรเงี้ยดูจากตรงนี้ผมถามหน่อยว่ามันเข้าสูตร5้ขึ้นอิเียดเวฟไหมครับอ่าบางคนบอกว่าอ้าว1 2 1 2 3 4 5นมแบบนี้ได้ไหมั้ย1 2 3อ่อ่าสามสี่ห้าแบบนี้ได้ไหมถามว่าได้ไหมได้หมดแล้วครับไปทางไหนก็เป็นเอลิเอ์เ,เวฟอ่าโอเคหรือแม้กระทั่งเป็นอย่างนี้ยังได้เลย 1>, 1 2 3 4 5สอเฟลยังได้ได้หมดดังนั้นเห็นไหมครับว่ามันวิ่งไปทางไหนมันเป็นออเลียตเวฟเอาเคสแรกถือว่า1 2 3 4 5ตรงนี้12 3 4 5ตรงนี้นะเห็นไหมผมจะกําลังอธิบายว่าวิ่งไปทางไหนมันก็เป็นออเลียตเวฟถ้าเรามองแบบนี้นะครับเรามองแบบนี้มันก็มีองค์ประกอบสามส่วนดีกอย่างเช่นลื่น3ต้องไม่สั้นที่สุดและคลื่น4ีไม่ต่ํากว่าหัวขึ้น1นึถูกไหมประมาณน,นั้นก็สามารถเป็นไปได้อโอเคแล้วก็ลื่น3าม นะครับหรือคลื่นที่ยาวที่สุดซึ่งอาจจะไม่ใช่คลื่น3ก็ได้ต้องเป็นคลื่นที่มีความยาวอย่างน้อย 16. ึ8ของคลื่อนที่สั้นที่สุดอธิบายแบบนี้อาจจะงงก็คือพูดง่ายๆเอาคลื่นที่สั้นที่สุดมาเทียบกับคลื่อนที่ยาวที่สุดมันต้องมีความยาวของคลื่นที่ยาวน่ะอย่างน้อย168%ถ้าเรามาวัด 1- นึโดยปกติทั่วไปเราวัด1นึแล้ว3หาคลื่น3ปุ๊บอ่าโอเคปุ๊บ3าม ถ้าเป็น3าตนนี้มันไม่ถึง168แเซนแต่ว่ามันเกินขึ้นหนึ่งไหมมันยาวเกินแสดงว่าอย่างน้อยขึ้น3ไม่สั้นที่สุดแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่ขึ้นยาวหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่พอมันจบขึ้น5าพอเราจบขึ้น5เรามองงี้4ไป5ถูกไหมตรงนี้อ่าเราก็วัดความยาวของขึ้น5แล้วมาวัดเลิกจุดเริ่มต้นของขึ้นที่3ปรากฏว่ามันไป2 0 0เเลยเห็นไหมครับว่าขึ้นสาว เป็นเคลื่อนที่ยาวที่สุดได้เป็นเอ็กซ์เถินได้แต่กว่าที่เราจะรู้คืออะไรมันจบไปแล้วไม่มีประโยชน์ถูกไหมดังนั้นคนส่วนมากถึงนับเคลื่อนได้แต่นับได้ตอนจบกราฟมันเฉลยตอนจบเราจะเป็นคนถูกคนผิดก็ต่อเมื่ออะไรครับก็คือตอนกาฟมันเฉลยอ่าประเด็นกลับไปเหมือนเดิมว่าเราได้เงินกับมันไหมกับสิ่งนี้เราเข้าใจมันไหมนะครับสุดท้ายเราก็ต้องเล่นกับดัชนี ถูกไหมถ้าเรานับขึ้นดัดชนีเราต้องเล่นอะไรทีเฟกเล่นฟิวเจอร์อ่าโอเคทีนี้กลับมาดูเรื่องของฟิวเจอร์กันนะครับผมจะแนะนําว่าเรานับยังไงโอเคนี่มาดูฟิวเจอร์ S50M Series นะครับอ่าสองสีนี่แหละอ่าฟิวเจอร์ส่วนมากมีอายุเทรดกันจริงๆอ่ะ3เดือนดังนั้นเราไปใช้การาฟวีกไม่ได้เราใช้การาฟเดยได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็จะพันผลหน่อยเนาะ แนะนำว่ากราฟ1ชั่วโมงลงมานะครับหลักๆผมก็จะให้15นาทีนี่แหละทีนี้พอเราเข้าใจว่าเราจะไม่นับคืนบนดัดชนีเราก็ต้องมาอะไรครับก็ต้องมาดูตัวทีเฟกออย่างเช่นอย่างเช่นเราตีเทนดอกสําหรับผมไม่ง่ายเลยเอาเส้น EMA 2ตัวมาแบ่งหรือเอาระบบคลาวมาใช้อ่าโอเคถ้าราคาอยู่ต่ากว่าเส้น EMA ผมเทรดขายช็อตและผมก็จะใช้แก็ใช้อะไรเข้ามาด้วยถูกไหมครับทีนี้ เราควรโฟกัสอะไรใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของผมก็จะบอกอยู่แล้วเราควรโฟกัสที่คอลเลคชันอย่างเช่นอย่างเช่นสมมุติว่านี่คือขาลงขาลงเวลาเราเราเทรดก็คืออะไรครับเราจะดูคอลเลคชันก็คือ A B C ถูกไหมอ่าอย่างล่า,ลาสุดแล้วร้อน,ลอน,ลอนเลย A B C เพราะว่าคราวก่อนก็ได้คราวผมเอาไว้ใช้สําหรับเอาไว้ดูเทรนสําหรับคนที่เทรดไม่เป็นเห็นไหมครับ A B C พอจบ4ช็อตถูกไหมอ่าก็าลงมาเทรนเห็นไหมครับแตะปุ๊บ ถ้าเอาแนวรับแนวต้านก็อย่างนี้เลยสมมุติว่าให้ให้เราเละซ้ายสมมติว่าลงมาตรงนี้หลุดมาเนี้ยแนวรับคืออะไรก็คือเละซ้ายก็แปะตรงนี้เลยเห็นไหมครับมันจะมาบริเวณนี้นะอ่าใช้บริเวณนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ลงมาสุดท้ายแนวแนวต้านอยู่ตรงนี้ถูกไหมอืมปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือเทรนอะไรเทรนขาลงเห็นไหมแรตเทรดเทรดอะไร ABC เอาซูม5เอาตรงนี้ก็ได้เวลาเราซูมอะซูม5นาทีก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้ ภาพใหญ่แตะส้มลงแต่ส้มลงถ้าเราซูมดู5นาทีเห็นไหมครับตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ก็เป็น abc ถูกไหมเห็นไหมเจอ exhaustion แก่ไหมเจอ exhaustion แก่เพราะอะไรครับขึ้นไปปิดโดดขึ้นสูงลงมาปิดอันนี้คือจบ c ลงมา new low ไหมก็ต้องลงมา new l o อย่างน้อยแล้วก็สู้กันนิดหน่อยไม่ไหวก็ลงมาสุดท้ายถ้าเราเทรดถูกเทนยังไงมันก็ได้เงินเห็นไหมครับดังนั้นเวลาเราเทรดหุ้นอ่ะ เราอย่าพยายามไปนับคืนว่าเรานับได้ครบไหมผมอยากให้เราโฟกัสที่คอลเลกชัน1นนะครับหลักๆก,การเลย1เลยเลือกเทรนต์เลือกอเทรน์ได้แล้วโฟกัสคอลเลกชันโฟกัสว่ามันพักตัวยังไงแล้วหาจุดเข้าแล้วค่อยไปหาจุดออกจุดออกได้เท่าไหร่เป็นคืนไหนไม่รู้แล้วแต่ตลาดจะให้ถูกไหมอ่าโอเคนะครับอันนี้คือทีเฟกทีเฟกนะครับตรงมาอย่างผมามาตรงนี้อ่า ตรงนี้คืออะไรขาลงเดรดขาลงนะครับาขาลงอาจจะขึ้นนิดนึงพอขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับทาเฟมเล็กทาเฟมใหญ่มันคือขาลงนะแต่ทาเฟมเบรกเห็นไหมครับมันจะมีฟอร์เบกอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เวลาถ้าสังเกตให้ดีมันจะเปิดตอนเช้ามาตอนเช้าตุ้มอ่าตอน9ก้ามงสีว่าเปิดโดดครับจากราคาตรงนี้เปิดโดดเป็นแกร็บถูกไหมแกร็บแล้วก็ปิดแกร็บอันนี้คือจบจบ4อ่าลงมาเห็นไหม ่จบสีแล้วลงไหนนิวโรเห็นไหมครับเป้านิวโรหรือ6.8%ก่อนนะถ้า6กสมีการต่อสู้กันแล้วสู้ก,กลับไปได้มันก็จะดีดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ไน,นะถแถวๆนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือฝั่ง t f เฟฝั่งฟิวเจอร์ว่าเราควรโฟกัสกันนับขึ้นไหมสมมุติว่าเรามองอย่างนี้เรามองอย่างนี้โอเคอ่าเรามองว่าโอเคเราจะดูว่ามันขึ้นไร สมมุติว่าเรามองนี่คือ1 2ถูกไหมแล้วเรามาวัดวัดขึ้น3ควรจะปลา160.8%ปุ๊บเห็นไหมครับ100%ถ้ามา100%ก็เป็นไรครับ100% 107.2%แล้วกลับขึ้นไปมันก็จะเป็นไรครับก็จะเป็น a b c นะอ่าแาบน,นี้เห็นไหมครับ a b c ถูกไหม หรือบางคนก็จะนับแบบไหนได้อีกเป็นคอลเลกชันขึ้นเนาะถ้า abc คอลเลกชันขึ้นทีนี้บางคนก็นับแบบนี้ก็ได้1 2 3 4 5สได้ไหมได้เพราะอะไร1ยาว3เป็นขึ้นที่ไม่สั้นที่สุดอ่า 5, ขึ้นแล้วขึ้นไปก็ได้หรือ1 2 3 4 5ปรากฏว่า5ยาวยังได้เลย5ยาวก็เพื่อนยังได้เห็นไหมครับว่าเราถ้าเราไปโฟกัสที่ อ่าิมเพลหรือนับขึ้นได้สุดท้ายเราก็จะไม่ได้เงินอ่าแต่ถ้าเราสนใจว่าโอเคสนใจแค่นี้นี่คือ x นี่คือ x x สมม์เอ็สาขาขึ้นนี่คือ x ได้ละเห็นไหมครับมันจะอะไร A b c f o ฟ b a c k ขึ้นไปเล่นขานี้ถูกไหมอ่าเหมือนได้ช่วงเล่นอันนี้อันนี้อ่าโอเคนี่ขาขึ้น A b c กลับขึ้นมาขาขึ้นเป็น New high อย่างน้อยเห็นไหมครับเห็นไหมว่าถ้าคุณโฟกัสแม้กระทั่งจุดเล็กๆอย่างเช่นจุดนี้อ่าจุดนี้สุ่าคุณได้ high คือสูงสุด เวลามันพักตัวรอบเลก็กอะเห็นไหมขึ้น abc ไหมกลับมาซื้อไหมซื้อนิวไฮไหมนิวไฮขึ้นมาปิดปิดแก็บปิดแก็บตรงนี้เป็น exosion แกบ็บจบไหมจบอ่าตัวนี้ก็ exosion แกบ็บแต่ว่าเป็นไรครับเป็นจบรอบรอบย่อยสมมติว่าน,นี่คือนิวไฮเจอ exosion แก็บ x มันจาก x นะ exosion เนี่แหละมา x a b c เห็นไหมเราใช้แค่นี้เองแต่เราเทรดอะไรราคายืนเหนือเส้นส้มเส้นเขียวเนี่ยคือเทรดขา l องถูกไหมถ้าเกิดอนี้เจอ exosion แกบ็บก็ต้องปิด อาจะ follow ช็ o ตหรือว่าอะไรเงี้ก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนมากผมก็จะให้มันชัดเจนลงมาก่อนให้มันเด้งก่อนแล้วค่อยว่ากันถูกไหมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้นะครับดังนั้นนับขึ้นไม่ว่าจะเป็นนับขึ้นเซตหรือนับขึ้นตัวดัชนีตัว A50 เนี่ยเทคนิคของการเทรดฟิวเจอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องหุ้นสมมุติว่า set, นะเซตเนาะเซตนับขึ้นเซตละกัน นับขึ้นเซตเรานับได้สมมติว่ามันเป็นหุ้นที่ขาลงอ่าขึ้นเป็นเซ็ตดัชนีขาลงก็จริงนะครับเวลาลงมันก็จะทะแยงของมันบ้างแหละอ่าประมาณนี้ก็จะมาเป็นช่อ n ทางตรงนี้ถูกไหมอ่าประมาณนี้ปุ๊บอ่าโอเคอันเนี้ยเราเอาไว้ดูอะไรครับอารมณ์ตลาดเซตอารมณ์ตลาดเป็นยังไงน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเรานับขึ้นเซ็ตเราได้ไหรือไม่เราไม่ได้เราไม่ได้เลยเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราไปหาหุ้นถูกไหมเราจะหาหุ้น นะครับที่มันมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นไม่ว่าเซตตลาดจะลงหรือจะขึ้นมันจะมีหุ้นบางตัวที่ผลประกอบการเขาดีถูกไหมราคาก็จะขวนที่จะขึ้นส่วนทางเพียงแต่ว่าอารมณ์ตลาดมันไม่ดีมันก็จะไม่แลนลี่หนักๆยาวๆเท่าไหร่นะครับเอาโอเคทีนี้พอตลาดลงแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราก็าไปหาหุน้นหาหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นแล้วกันผมใช้คาว่าเป็นขาขึ้นนะครับ ขาขึ้นเนี่ยดูยังไงบางคนบอกอาจารย์รู้ยังไงว่าเป็นขาขึ้นสําหรับผมเลยก็2เส้นนี้แหละ2เส้นนี้แหละอย่างเช่นเอา,เอาสักตัวอ,อย่างเช่นตรงนี้เราดูนะดูนะครับเดยน,นะครับเดยเห็นไหมครับเห็นไหมสาหรับผมอะ่ะต้องรอให้มันยืนเหนือก่อนแล้วมันลงมา A B C เห็นไหม collection A B C กลับขึ้นมาปิดแกลบไหมปิดแกลบแบบนี้สวยขึ้นไปนิวไฮอย่างร้อยถูกไหมครับแบบนี้ก็หาจังหวะเล่นแบบนี้ หรือตัวที่เล่น sav เห็นไหมครับตัวนี้ยืนเส้นนี้ได้แต่เราใช้ตามฟรม 1H เพราะว่าเป็นอะไรหุ้น ipo ใหม่เห็นไหมครับตั<ๆ>้งแบบต่เบรกขึ้นมาพักตรงนี้เล่นได้เล่นได้เล่นได้เรื่อยก็จะเห็นผมเล่นกับตัวนี้เรื่อยๆนะครับด,ด,ด,ดังนั้นส่วนที่สําคัญมันไม่ใช่เพราะว่าเรานับขึ้นได้หรือเปล่ามันสําคัญคือเราได้กําไรไหมเห็นไหมอย่างเช่นตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บผมต้งบอกว่าขึ้นมาเกิดเวอร์เจน c ์มันก็แค่พักตัวเห็นไหมพักตัวเสร็จแล้วอะไรครับมันก็ลงมาใหม่ ขึ้นมาใหม่ขึ้นรอบใหม่ก็พักตัวขึ้นมาใหม่แต่ว่าสุดท้ายโดยเทรนแล้วมันยังเป็นขาขึ้นถูกไหมเดย์ยังไม่เกิดไดวอร์เจนอ่าเห็นไหมครับมันก็ยังไป new high, new high, นิวไฮนิวไฮมาเรื่อยเรื่อยนะครับอ่าหลักๆประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่เราควรโฟกัสจริงๆแล้วของคนที่ใช้อีเล็กทรวฟไม่ใช่ว่าเราไปนับได้หลายคนพยายามที่จะฟันทงว่ามันต้องเป็นแบบนี้สิแบบนี้สิเราก็เลยไปยึดติดสมองเราก็ฟิกตัวเองใบแอบเองว่ามันต้องเป็นแบบนี้พอมันไม่ไป ก็เลยกลายเป็นเฟลไม่กล้าเข้าไม่กล้าซื้อไม่กล้าสต็อปลอเพราะเราต,ตักทงไว้ตรงนั้นแล้วนะครับก็กลับมาที่เดิมเลยนับได้ก็มีประโยชน์ถ้ามันไม่ได้เงินนะอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งอาจจะยาวหน่อยพูดเยอะหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าถ้าใครดูคลิปแล้วเอาไปปรับใช้คุณจะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับ ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์คำถามคอมเมนต์ทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้เจอกันแค่นี้สวัสดีครับ